รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงครับครับและท่านต่อไปนะครับท่านอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านพงพยมวาสภูตินะครับก็ได้กรุณามาหลายครั้งแล้วก็วันนี้ก็มาเป็นวิทยากรที่ผู้ทรงคุณวุฒิในการที่จะพูดถึงเรื่องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งและที่สำคัญคือผู้ดำเนินรายการนะครับก็คือพี่สำราญรอดเพชรครับมอบเวทีนี้ให้กับพี่สำราญรอดเพชรครับปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งฝากถึงณัฐวุฒิกับจตุพรด้วยและพี่น้องเสื้อแดงตั้งใจดูนะครับดูแล้วท่านจะได้รู้ว่าเราคนไทยเหมือนกันตั้งใจทำให้ประเทศไทยไม่ได้ทำให้ใครช่วงเวลาที่มีความรู้เนี่ยครับไม่ค่อยดูเลยนะครับขอมอบให้พี่สำราญครับครับขอบคุณครับคุณอี้แทนคุณแล้วก็น้องต้นนะครับพี่น้องเอ้ยกระเป๋าใครหายนะครับมารับได้ที่เต็นท์อำนวยการนะครับก็คุณอี้แนะนำไปแล้วนะครับวิทยากรวันนี้มี2ท่านนะครับแต่ว่าเผื่อบางท่านเข้าห้องน้ำมายืนอยู่แล้ว3คนนะครับเราจะมาทำอะไรกันวันนี้ก็มาเสวนาสนทนาเรื่องน้องการปฏิรูปนะครับท่านแรกนะฮะแนะนำซ้ำอีกทีหนึ่งซ้ายมือผมตรงนี้แหละครับเป็นสิงห์ดำรุ่น20นะฮะสิงห์ดำหมายถึงจบจากรัฐศาสตร์จุฬาพี่น้องนะสิงห์ดำมาแรงสมัยก่อนเนี่ยนะครับอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านพงพยมวาสภูติครับพี่น้องครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งนะครับอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับเป็นรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษรองศาสตราจารย์ดร.กิตติบดีก้องเป็นจพุทธนะครับสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านก็เป็นผู้ปราศัยของเวทีกปปส.อยู่แล้วนะครับแล้วก็พิธีกรนะครับวันนี้ดีใจมากได้มาขึ้นดึกๆบ้างนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มาตอนเที่ยงแวบหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นถึง1ทุ่มนะฮะแต่มือกับเจ๊ปองแล้วก็โตเต๋วันนี้เขาเลยจับมาเป็นพิธีกรเสวนานะครับเอาขอเสียงพี่น้องเหลืออยู่ 50,000 คนถึงหรือเปล่าพี่น้องเอ้ยเอาโบกมือคนทางบ้านหน่อยโอ้โหเยอะมากนะครับเขาตั้งประเด็นว่าปฏิรูปก่อนเลือกตั้งดีอย่างไรนะครับวันนี้จะคุยกันแบบสบายๆนะครับท่านปลัดพงพยมใกล้ไมค์นิดหนึ่งนะฮะแย่งกันตอบก็ได้นะครับ ผมจะถามกลับอย่างนี้แล้วกันนะฮะถ้าเราไม่ปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนี่นะฮะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมนะฮะถ้าไม่ปฏิรูปมันฟาดจะถล่มดินจะทลายหรือยังไงนะฮะเลือกตั้งกันเลยนี่ไปปราศัยพัทยานปช.บอกว่าเลือกตั้งกันเลยพวกมึงจะไปทางไหนกันนะฮะเชิญท่านผู้อาวุโสก่อนท่านพงพยมว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปไปเลือกตั้งกันเลยนี่มันจะเสียการเสียงานเสียบ้านเสียเมืองยังไงบ้างเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับมันก็ไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่นะครับคืออยากจะเรียนว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยถูกกลุ่มชะตาชีวิตโดยคนส่วนน้อยมาเป็นเวลานานทีเดียวนะครับก็คือการรวมศูนย์อำนาจให้การแก้ไขปัญหาการสนองต่อความต้องการของบ้านเมืองเนี่ยโดยคนกลุ่มน้อยนะอย่างเช่นมีนักการเมืองอยู่ก็สัก 4-500 คนนะครับที่ทั้งสภาแล้วก็มีข้าราชการฝ่ายต่างๆอยู่ก็ประมาณสัก 200,000 คนครับ2ล้านคนนะ2ล้านคนเป็นแค่การพลเรือนเป็นเจ้าหน้าที่รับวิสาหกิจเป็นครูเป็นตำรวจเป็นทหารอะไรพวกนี้ฉะนั้นคนขณะนี้ถ้าประเทศของเรามี67ล้านคนเนี่ยเราได้รับการดูแลโดยคนประมาณ2ล้านคนครับซึ่งก็เป็นธรรมดาถ้าคนอาจจะบอกว่าเอ้ามันก็ประเทศอื่นก็อย่างนี้เหมือนกันแต่ถ้าเราลงในรายละเอียดเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าประชาชนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะของผู้รอรับการชี้แนะรอรับการนำรอรับบริการรอรับความช่วยเหลือครับจากฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำเนี่ยมาโดยตลอดทีนี้ในอดีตนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเมืองไทยเราตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ย
เราก็รวมกันอยู่หลวมๆนะเรามาเป็นชาติ Nation State เป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็สมัยรัชกาลที่5นี่เองครับมีการปฏิรูปครั้งใหญ่มีกระทรวงมีข้าราชการมีการตั้งจังหวัดนะอำเภอตำบลหมู่บ้านมีความพยายามที่จะให้มีสุขาภิบาลมีการปกครองตัวเองต่อมาในรัชกาลที่6อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่เรายึดรวมศูนย์อำนาจเข้ามามันมีความจำเป็นเพราะตอนนั้นเนี่ยมีฝรั่งมังค่าที่พยายามจะเอาบ้านเมืองของเราเนี่ยเป็นเมืองขึ้นดังนั้นกุศโลบายหรือนโยบายในการที่จะรวมศูนย์เข้ามาที่ส่วนกลางเนี่ยมันก็มีความจำเป็นแล้วทำมาแล้วเนี่ยนะ122ปีแล้วครับคุณสำราญแล้วก็มีประโยชน์มีประโยชน์มากแต่อย่างไรก็ตามเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปมี globalization มีโลกาภิวัตน์บ้านเมืองเจริญขึ้นปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็ตามมาปัญหามีทั้งปัญหามีความทั้งความต้องการซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีไม่เหมือนกันปัญหามากมายใหญ่น้อยก็ไม่เหมือนกันการแก้ไขปัญหาของรัฐเนี่ยในหลังๆนะครับก็ไม่สามารถจะแก้ได้เพราะมันมีความสลับซับซ้อนสูงดังนั้นจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองของเราเนี่ยก็ยิ่งต่ำเตี้ยลงทั้งที่โดยภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าเรามองดูแหลมอินโดจีนเนี่ยนะครับก็จะเห็นเลยว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงกลางเลยนะเราบล็อกคนอื่นเขาเหนือใต้ออกตกเนี่ยมันจะต้องมาผ่านเราหมดเลยภูมิศาสตร์เราดีมากภูมิศาสตร์เราดีภูเขาไฟแผ่นดินไหวอะไรเราก็ไม่มีนะครับพายุใหญ่ๆเนี่ยเราก็คนอื่นโดนไปฟิลิปปินส์เวียดนามโดนไปแทนหมดนะครับแล้วก็พลเมืองของเราเนี่ยก็กำลังดีนะตอนแรกก็30 40แล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆแต่ก็ไม่มีปริมาณที่กำลังพอเหมาะนะครับภูมิอากาศก็พอเหมาะความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองที่ดินป่าเขาอะไรก็ดีแต่ว่าหลังๆเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันดีคลายนะก็คือว่ามันถดถอยลงไปทุกทีตอนนี้เราสู้ในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเราสู้มาเลเซียสิงคโปร์ไม่ได้แน่นะครับ ครับเดิมเนี่ยเราอยู่ลำดับ3ตอนเนี้ยเรากำลังถอยสู้อินโดนีเซียไม่ได้แล้วนะครับเรากำลังมาสู้กับฟิลิปปินส์สู้กับเวียดนามสู้กับเขมรลาวพม่าซึ่งจะเห็นได้ว่าฉะนั้นเนี่ยคำตอบของผมในขั้นแรกนี้ก็คือว่าถ้าขืนเรายังอยู่เฉยๆต่อไปนอกจากไม่สามารถจะแก้ปัญหาภายในประเทศของเราที่มีอยู่มากมายแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ได้แล้วเราก็ยังไม่สามารถจะไปแข่งขันสู้คนอื่นได้คือหลุดโลกไปเลยนะประมาณนั้นรวมความแล้วเนี่ยนะฮะก็คือว่าชนกลุ่มน้อยนะฮะชนคือคนจำนวนน้อยมากที่นำพาประเทศไทยมานะครับโดยที่ประชาชนไม่มีโอกาสนี่ความหมายทำนองนี้ทั้งที่โลกมันเปลี่ยนไปมากแล้วนะครับนี่ในบริบทที่ท่านพงประโยมพูดนะครับจริงๆอยากจะถามต่อไปเอาไว้รอบหน้าแล้วกันนะฮะผมเติมนิดนึงนะจากการที่เราไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้มันก็หมักหมมแล้วก็เกิดความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำก็ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมความไม่เป็นธรรมก็ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำมันอีลุงตุงนังนะนับวันก็จะเป็นอะไรดินพ่อขาหมูแล้วก็ไม่สามารถจะไปไหนต่อได้ครับเอาละครับในคำถามเดียวกันนะครับจะตอบกลับไปกลับมาก็ได้ท่านอาจารย์กิตติวดีครับถ้าเราไม่ปฏิรูปตอนนี้นี่มันจะเสียการเสียงานมันเสียโอกาสไหมนะฮะหรือคำถามกลับกันว่าทำไมเราต้องปฏิรูปกันตอนนี้เลยนะฮะรออีกสัก2ปีไม่ได้แล้วนะฮะหรือมันนาทีทองแล้วยังไงกันแน่อาจารย์ครับทำไมว่าต้องปฏิรูปถ้าต้องปฏิรูปก่อนทำไมถึงต้องปฏิรูปก่อนนะครับถ้าไม่ปฏิรูปแล้วจะเป็นไงบอกได้เลยนะครับว่าถ้าไม่ปฏิรูปก่อนบ้านเมืองเราล่มสลายแน่นอนเลยครับเอาถ้าเห็นด้วยปรบมือได้นะฮะถามว่าทำไมถึงล่มสลายนะครับบ้านเมืองเราอยู่ได้ด้วยอำนาจอยู่3อำนาจขึ้น1อำนาจนิติบัญญัติ2อำนาจบริหาร3อำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติเนี่ยคือสสเขาทำลายไปเรียบร้อยแล้วสสสวนะครับเขาทำลายไปเรียบร้อยอำนาจต่อไปอำนาจบริหารเขาก็ทำลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือรัฐบาลเขาทำชิบหายไว้ป่วงไปแล้วว่าอย่างนั้นนะครับยังอีกอำนาจเดียวที่เขายังทำลายไม่ได้นั่นก็คืออำนาจตุลาการซึ่งขณะนี้เนี่ยเขากำลังทำลายอำนาจตุลาการอยู่ซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับว่ากำลังไปด่าศาลรัฐธรรมนูญนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดกับกปปสนะครับว่ากปปสกับ
กับศาลกับองค์กรอิสระคือปปช.หรือองค์กรอื่นผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับแต่จริงๆมันไม่ใช่ผมอยากจะบอกให้ท่านดูนิดนึงนะครับว่าที่เขาบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับพิจารณาพิพากษาคดีเนี่ยทำร้ายแต่เขาแต่เข้าข้างแต่กปปส.ซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับถามว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยระบอบประชาธิปไตยใช่ระบอบประชาธิปไตยมันต้องตั้งอยู่บนของความสุจริตแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเรียกว่าระบอบทักษิณเนี่ยไม่เคยอยู่ตั้งอยู่บนความสุจริตเลยอำนาจนิติบัญญัติเราก็เห็นแล้วว่าทั้งส.ส.ทั้งส.ว.โดนชี้มูลจากปปช.ไปแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็กำลังถึงกับต้องยุบกันเพราะว่าพวกเราออกมาเรียกร้องในการที่ออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมกับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยความไม่สุจริตนะครับเขาอ้างเลือกตั้งแต่เลือกตั้งมันไม่ได้อยู่ในความสุจริตแล้วก็เมื่อมันใช้อำนาจก็ไม่ได้อยู่ในความสุจริตนั่นคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารคือรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีอำนาจบริหารถามว่าอำนาจบริหารตั้งแต่คุณยิ่งรักขึ้นมาเป็นผู้บริหารเนี่ยมีแต่ความเสียหายไม่ว่าจะนโยบายจำนำข้าวนโยบายป้องกันภัยน้ำท่วมนโยบายแท็บเล็ตหรือสมัยคุณทักษิณเนี่ยนโยบายแจกคอมพิวเตอร์โรงเรียนต่างๆต้องการที่ให้นักเรียนไทยเนี่ยพัฒนาไปทันกับโลกโลกาภิวัตน์แต่ถามว่า10กว่าปีตั้งรัฐบาลทักษิณมาตั้งปี44มาถึงวันนี้เนี่ยนะครับถามว่าการศึกษาของไทยเนี่ยตกต่ำกว่าเขมรนี่ครับอยู่ในลำดับต่ำกว่าเขมรที่เขาสำรวจมาถามว่านี่บริหารทำไมเงินก็ล่มสลายนะครับนะทั้งนี้ที่ผมขอต่ออีกนิดได้ไหมครับครับอย่างอำนาจตุลาการอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับว่าผมอยากให้คุณดูนิดหนึ่งนะครับว่าให้ท่านผู้ชมได้ท่านผู้ฟังดูนะครับว่าถามว่าอำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีอยู่9คน3คนเนี่ยมาจากผู้พิพากษาศาลฎีกาผู้พิพากษาศาลฎีกากว่าจะเจริญเติบโตจากศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ไปศาลฎีกาเนี่ยอายุ60แล้วนะครับถามว่ามีความรู้มั้ยมีความประสบการณ์มั้ยมีความซื่อสัตย์สุจริตมั้ยแล้วถ้าเกิดใครก็ตามถูกฟ้องเนี่ยเมื่อขึ้นถึงศาลฎีกาศาลตัดสินให้ใช้เงินศาลตัดสินให้จำคุกเราต้องไปมั้ยเราต้องทำเพราะว่าเราเคารพในศาลศาลมีความยุติธรรมนะครับแล้ว3คนเนี่ยไปนั่งอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญเราเชื่อได้มั้ยครับเชื่อได้นะครับอีก2คนครับมาจากศาลปกครองสูงสุดศาลปกครองสูงสุด2ท่านเนี่ยคัดเลือกคัดเฟ้นกันมาแล้วกว่าจะถึงศาลชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดมีความรู้มีความสามารถนะครับแล้วกว่าจะศาลปกครองสูงสุดจากที่ประชุมใหญ่กว่าจะเลือกกันมา2คนให้มานั่งอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเชื่อได้ครับ5แล้วนะครับอีก2คนมาจากผู้ชำนาญการสายนิติศาสตร์คัดเลือกกันมาจากทั่วประเทศโดยคณะกรรมการสรรหานะครับถามว่าสรรหากันแล้วสรรหากันอีกแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆมาอีก2คนนี้ก็เชื่อถือได้มีทั้งความรู้มีประสบการณ์มีวัยวุฒิมีทุกอย่างนะครับอีกเรื่องนี้ครับอีก2คนมาจากผู้ชำนาญการสายรัฐศาสตร์หรือสายการเมืองการปกครองนะครับอีก2คนเลือกกันมาจากทั่วประเทศเอาเพียง2คนเท่านั้นเพราะฉะนั้น9คนในศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกได้เลยครับ1มีความสุจริตมีความยุติธรรมมีความรู้มีความสามารถไอ้นั้นตัวบุคคลถามว่าคนที่มาวิจารณ์ศาลเนี่ยมีประสบการณ์เท่ามั้ยไม่เท่ามีความรู้เท่ามั้ยไม่เท่ามีความสุจริตมั้ยไม่มีความสุจริตแต่จะทำลายแล้วคนที่ออกมาทำลายศาลและธรรมนูญเนี่ยหรือมาทำลายกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็คือนักกฎหมายด้วยกันเองนักกฎหมายที่เห็นแก่เงินนั่นก็เห็นกฎหมายที่เห็นแก่ตำแหน่งหน้าที่การงานซึ่งน่าจะกลับไปทบทวนนักกฎหมายที่เป็นขี้ข้าระบอบทักษิณด้วยไหมโอ้โหมันยิ่งกว่าขี้ข้าครับยิ่งกว่าขี้ข้ายิ่งกว่าขี้ข้าโอ้เลยไม่ยิ่งกว่าขี้ข้ามันขี้อะไรพี่น้องฮะมันขี้อะไรเนี่ยผมอยากจะเสริมว่าอันเนี้ย ถ้าคืออาจารย์กิติบดีเนี่ยมองไปที่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ผมอยากจะถอยมามองว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจที่มันขาดความสมดุลในการที่รัฐเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นฝ่ายการเมืองแล้วก็ข้าราชการประจำที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยรับนโยบายเข้าไปปฏิบัติเนี่ยมันการเข้าถึงนะครับทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองเนี่ยมันมากกว่าประชาชนธรรมดามากก็ทำให้เกิดการบิดเบี้ยวนะครับอย่างเรื่องสังคมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเรามีคอร์รัปชันสูงมากนะฮะแล้วก็การศึกษาเราก็ตกต่ำอย่างที่เรารู้ๆกันสอบ A NET O NET เนี่ยตก
นะไม่ถึงครึ่งกันเป็นระนาว 700,000 คนเนี่ยได้คะแนนไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วอย่างเรื่องของการกระจายรายได้เรื่องของการถือครองที่ดินนะชาวนาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มีที่ดินเป็นของตนเองที่ดินไปกระจุกตัวกับคนที่เอาที่ดินไปเก็งกำไรแทนที่จะเอามาเป็นที่อยู่อาศัยหรือเอามาเป็นปัจจัยในการผลิตนะครับรวมทั้งเรื่องของกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะต้นน้ำเนี่ยเรื่องตำรวจนะครับกลางน้ำก็เป็นเรื่องของอัยการคือโทษนะฮะคุณพงษ์พยุงกำลังมองในเชิงโครงสร้างใช่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างครับนะทีนี้ผมกำลังจะอธิบายคุณสำราญไงฮะว่าทำไมเราถึงต้องปฏิรูปก่อนเพราะว่าการที่จะแก้ไขเรื่องพวกนี้มันจะต้องเอาอำนาจจากฝ่ายการเมืองและอำนาจจากกระทรวงทบวงกรมเนี่ยมาให้ประชาชนนะครับฉะนั้นถ้าเราปฏิรูปหลังการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อเขาได้อำนาจรัฐมาแล้วเขาไม่มีทางหรอกครับที่จะคืนหรือว่ามอบอำนาจนั้นเนี่ยในการตัดสินใจเนี่ยลงมายังประชาชนเขาก็จะบอกว่าประชาชนอยู่เฉยๆเดี๋ยวพวกผมทำให้นั้นมันก็ฟังดูเหมือนดีนะแต่ว่าทำให้ประชาชนอ่อนแอลงทุกวันแล้วก็การที่จะดึงอำนาจจากข้างบนลงมาข้างล่างนั้นเนี่ยมันมีเทคนิคในการดีเลย์ในการไม่ให้เนี่ยเยอะมากสุดท้ายแล้วเนี่ยคือถ้าเราพูดกันตรงๆแบบชาวบ้านคือระบอบทักษิณก็จะครอบงำหลอกล่อเราต่อไปอีกยาวนานคงไม่ใช่เฉพาะระบอบทักษิณนั้นระบอบไหนมาก็จะไม่มีวันคืนอำนาจนี้ให้กับประชาชนแต่ผมเราต้องถือโอกาสนี้เป็นนาทีทองเป็นนาทีทองที่เราจะต้องรีบทำก่อนเดี๋ยวจะถามหรือคิดไปก่อนก็ได้นะฮะถ้าจะให้ปฏิรูปเรื่องอะไรก่อนเนี่ยผมจะไว้ตอนท้ายๆเมื่อกี้ที่อาจารย์กิตติวดีพูดยังคาใจอยู่เล็กๆบริหารไปแล้วนิติบัญญัติของเขาคือระบอบทักษิณนะครับมีหลายคนพูดนะดังๆเลยคิดดังๆด้วยว่าถ้าปล่อยระบอบทักษิณให้ยึดบ้านครองเมืองต่อไป10ปี20ปีนี่ประธานโทษครับด้วยความเคารพกระบวนการยุทธกระบวนเคารพศาลนะครับครับเขาบอกต่อให้ตุลาการก็จะเรียบร้อยโรงเรียนแมวมากันเนี่ยอาจารย์เชื่อมั้ยเชื่อครับทั้งเป็นงั้นเพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าเราจะเห็นว่าตุลาการหลายคนนะครับหรือผู้พิพากษาในระดับศาลฎีกาหลายคนที่ออกมาเนี่ยตอนที่เป็นศาลเนี่ยถามว่าใช้หลักอะไรก็ใช้หลักของความสุจริตหลักความชอบด้วยกฎหมายแต่พอออกมาเนี่ยพอเงินมาเนี่ยหลักความสุจริตมันหายไปนะเราจะเห็นได้หลายคนนักวิชาการก็เหมือนกันต้องการตำแหน่งนะต้องการหน้าที่ต้องการเงินนะครับแล้วก็มาเบี่ยงเบนในเรื่องของหลักของความสุจริตตอนนี้ผมพูดถึงคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญหรือของปปช.นะครับจะใช้หลักเดียวกันแล้วปปช.แต่ละท่านเนี่ยผมเคยทำงานกับท่านบางท่านที่เป็นปปช.เคยเป็นกรรมการตรวจสอบเรือขุดเอลิคอตซึ่ง 2,000 กว่าล้านที่มีการทุจริตกันผมคิดว่าท่านมีความรู้มีความสามารถแล้วก็มีความสุจริตและตอนนี้ท่านเป็นปปช.นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทำลายองค์กรต่างๆเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบซึ่งเขาจะซื้อไม่ได้นะเพราะฉะนั้นในถ้าอยากให้ไปดูคำวินิจฉัยของปปช.หรือคำวินิจฉัยของสังคมพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญหรือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ตามแต่เถอะนะครับจะเห็นว่าผมอ่านมาตลอดนะครับในคำพิพากษาต่างๆเนี่ยใช้หลักอะไรครับหนึ่งใช้หลักของความชอบด้วยกฎหมายนะครับมีกฎหมายบัญญัติให้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือไม่มีกฎหมายบัญญัติให้เขาไหมไม่มีแต่เขาทำเมื่อบัญญัติให้แล้วกระบวนการอย่างนี้เขาทำชอบไหมไม่ชอบอย่างจะเห็นว่ารัฐธรรมนูญกำหนดขั้นตอนในการบัญญัติกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญเขาก็เบี่ยงเบนจะเห็นว่าท่านประธานวุฒิสมาชิกกระโดดชี้ไปแล้วเพราะว่าขาดหลักของความสุจริตเพราะฉะนั้นทำไงปฏิรูปเราต้องปฏิรูปหลักของความสุจริตตอนนี้ผมว่ามันเป็นความพร้อมของคนไทยซึ่งผมว่าคนไทยจำนวนหลายสิบล้านคนที่ตอนนี้ผมคิดว่านั่งฟังอยู่ที่บ้านไม่ต่ำกว่าเป็นสิบล้านคนหลายล้านแน่นอนผมคิดว่าถามว่าเราพร้อมทุกคนมองเห็นครับว่าหลักไม่สุจริตออกมาเนี่ยการตีความนะครับเรียนผมเรียนกฎหมายสอนกฎหมายถามว่าจะตีความอย่างไรก็ได้แต่คนจะตีความเนี่ยมันต้องมีความสุจริตก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคนตีความไม่มีความสุจริตออกมาเพื่อจะช่วยตัวเองก็ตีความไปข้างซ้ายข้างขวาแล้วแต่อะไรที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองพวกนี้มันชั่วสุดๆนะครับครับเอาล่ะทีนี้มานี่ผมเดินเรื่องเร็วนิดเวลามีแค่40นาทีนิดๆ นะพี่น้องครับท่านผู้ชมครับมาถึงคำถามนี่แหละครับคือผมฟังมาหลายวงนะไปร่วมบางวันเราเสวนาสัมมนาเวทีปฏิรูปมา6หัวข้อแล้วนะท่านพงษ์พยอมก็ไปเรื่อง
กระจายอำนาจนะฮะแล้วก็อีกบางเรื่องนะครับอาจารย์กฤษฎีก็คงฟังรับชมอยู่นะครับติดตามข่าวสารอยู่นะครับหลายด้านด้านตำรวจด้านกระจายอำนาจนะฮะด้านการเมืองการเลือกตั้งแล้วก็ด้านความเหลื่อมล้ำอะไรประมาณนี้ตอนนี้ทุกเวทีเรียนพี่น้องทางบ้านนะครับเวทีคปท.ก็มีแนวคิดของเขานะครับคือกระจายกันเพราะว่าเราไม่สามารถรวมเวทีได้ทั้งหมดแต่ก็มีตัวแทนมานะครับแต่ละเวทีก็มีข้อคิดความเห็นกำลังเอามาย่อยอันไหนเหมือนกันนะครับก็จะเอามาให้ตกผลึกแล้วก็ถกแถลงถกเถียงกันในวงเล็กอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นพิมพ์เขียวจะแจกให้กับพ่อแม่พี่น้องอีกทีหนึ่งผมฟังดูนะท่านผู้ชมอาจารย์กฤษฎีครับครับคือพี่น้องนี่ตอนนี้นี่ถ้าทำโพจริงๆผมคิดว่าเขาต้องการที่เรียกร้องมากๆมีอยู่สองเรื่องนะฮะหนึ่งก็คือเรื่องการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันใช่ไหมครับพี่น้องครับเห็นไหมเสียงคนหลายหมื่นดังเลยนะฮะได้ยินทุจริตไม่ได้ปรบมือไล่เลยนะฮะแต่อีกเรื่องหนึ่งแล้วดูเหมือนจะมาเป็นเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของนักการเมืองเรื่องการเมืองการเลือกตั้งนะฮะเขาบอกว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินการก่อนเลยเพราะพอปฏิรูปเสร็จถึงจะมีการเลือกตั้งนะถ้าไม่มีกฎกติกาใหม่มันก็อีรอบเดิมเหมือนเดิมนะทั้งสองคำถามคือทั้งสองท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าโอเคละมันต้องปฏิรูปหลายด้านแต่ต้องขีดเส้นใต้เป็นพิเศษเรื่องกติกาการเลือกตั้งเรื่องของนักการเมืองและการเลือกตั้งควรจะเป็นเรื่องแรกก่อนหรือท่านมีมุมแย้งว่าไม่จำเป็นท่านพงประโยคครับผมเห็นด้วยนะฮะเพราะว่าเรื่องของการปฏิรูปการเมืองเนี่ยมันอำนาจเนี่ยมันบริหารโดยทางฝ่ายการเมืองอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการใช่ไหมครับบริหารเนี่ยก็คณะรัฐมนตรีที่มาจากฝ่ายการเมืองแล้วก็ทางนิติบัญญัติเองก็เป็นการเมืองเหมือนกันจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยกินทั้งสองด้านกินทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและกินทั้งฝ่ายบริหารฉะนั้นต้องปฏิรูปแล้วก็เรื่องแรกเห็นด้วยเลยเรื่องกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไม่ยอมให้มีการโฆษณานโยบายประชานิยมหรือนโยบายที่จะสร้างความเสียหายให้กับระบบการเงินการคลังการภาษีอากรของประเทศชาตินะถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมตั้งพรรคการเมืองมาผมก็บอกว่าต่อไปนี้เราจะแจกบ้านคนละหลังรถ1คันอย่างเงี้ยจำนำข้าวเพียงละ 20,000 มันเสียหายมากเลยผมคิดว่าอย่างเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยครับที่กกต.ชุดที่แล้วยอมให้พรรคเพื่อไทยโฆษณาว่าทักษิณคิดแล้วก็เพื่อไทยทำเนี่ยผมคิดว่ามันใช้ไม่ได้เลยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษหนีคดีแล้วจะมาคิดแล้วให้รัฐพรรคการเมืองในประเทศไทยนี่ทำได้ยังไงจริงๆถ้าโฆษณาแบบนี้เราน่าจะยอมนะพี่น้องนักโทษชายหนีคุกคิดยิ่งรักธรรมถ้าพอนี้ค่อยดูดีหน่อยใช่ไหมพี่น้องครับนักโทษแท้ๆเลยนี่น้อยแน่มาสั่งการประเทศไทยเรื่องของกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่ามีหลายประเด็นมากเรายังแก้ปัญหาเรื่องซื้อเสียงขายสิทธิ์อะไรไม่ได้เต็มที่นะก็ทำยังไงนะครับแต่ที่สำคัญคือไอ้โฆษณาประชานิยมเนี่ยทำให้ประชาชนอ่อนแอแล้วก็บ้านเมืองเสียหายเห็นได้ชัดๆอยู่แล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญที่บังคับให้ส.ส.สังกัดพรรคนะครับอันนี้ยังเถียงกันอยู่แล้วก็ยังให้นายกเนี่ยต้องมาจากส.ส.เท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญคือพรรคเนี่ยลงโทษส.ส.ที่ดื้อด้านกับนโยบายของพรรคได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันอย่างอาจารย์อมรจันทบูรณ์ก็บอกว่าในโลกนี้ไม่มีมีประเทศไทยประเทศเดียวจริงอยู่เรามีเจตนาดีส.ส.ร.ก็ต้องการจะร่างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาแต่ว่าพอแก้ปัญหาหนึ่งมันไปเกิดอีกปัญหาหนึ่งแล้วก็นายทุนพรรคที่เป็นเจ้าของพรรคเนี่ยได้แสดงอิทธิฤทธิ์นะศักยภาพหรืออำนาจบารมีเต็มที่เลยใครดื้อด้านเนี่ยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยเศร้าใจจริงๆนะพี่น้องว่าทำไมคนหัวหงอกหัวดำในพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่มีอายุความทางการเมืองมา 10-20 ปีเนี่ยถึงยอมให้ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำธุรกิจแล้วก็มาทำงานการเมืองไม่ถึง50วันได้เป็นนายกรัฐมนตรีผมรู้สึกอับอายนะแหมพูดไปก็เลี้ยงมาตรงนี้อีกแล้วบอกทักษิณอ้าว
อาจารย์กิตติวดีเห็นด้วยหรือเปล่าเขาบอกว่านี่ต้องแก้นี่แหละต้องมาหยุดยุติการเมืองที่ล้มเหลวก่อนแก้เรื่องวิธีการเลือกตั้งเรื่องพรรคการเมืองหรืออาจารย์บอกว่าไม่จำเป็นต้องทำพร้อมกันทั้ง6 7 8ด้านครับก็ควรจะต้องทำพร้อมๆกันทุกอย่างแต่หลักสำคัญสำหรับตัวผมที่คิดนะครับว่าตอนนี้ผมหลับตาเห็นทั้งหมดตั้งแต่2 4 7 5มาถึงวันนี้81ปีเนี่ยนะครับหลับตาเห็นอะไรฮะเห็นว่ามันเป็นยังไงมานะครับสิ่งที่สำคัญอย่างเดียวเลยที่เปลี่ยนทุกอย่างมาเนี่ยเป็นเรื่องของความสุจริตซึ่งคนไทยเราไม่ชอบความสุจริตเราจะเห็นว่าเวลาเราถูกใบสั่งเนี่ยเราจะไม่ค่อยคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปเสียหรอกแต่เราจะนึกว่าไอ้ใบสั่งใบนี้จะไปให้ใครไปเอามาให้เราได้เราชอบแบบนี้เราแม่มันเกือบร้อยทั้งร้อยเลยนะฮะใช่ครับอย่างเงี้ยเราไม่สุจริตแต่ถามว่าและแต่ตอนนี้ที่กปปสโดนว่ามากเนี่ยก็คือหนึ่งเรื่องของว่าเราไม่เป็นประชาธิปไตยไม่มาจากการเลือกตั้งจะใช้มาตรา7ใช้มาตรา3แต่นี้ผมขอยืนยันอย่างนี้ครับว่าเราเลือกตั้งกันมาแล้วตลอดระยะเวลา81ปีเนี่ยมีเลือกตั้งมาหลายครั้งหลายหนแล้วก็ล้มเหลวถามว่าทำไมถึงเราล้มเหลวก็เพราะว่านักการเมืองมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัวไม่ได้มองเห็นประโยชน์ส่วนตนคือขาดความสุจริตบนพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยประเทศต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาฝรั่งเศสญี่ปุ่นหรืออังกฤษอะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างเขาตั้งอยู่บนความสุจริตผู้นำเป็นผู้ยืนอยู่บนความสุจริตแต่ผู้นำของเราเนี่ยไม่ได้ยืนอยู่บนความสุจริตนะครับยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจงมาวันนี้เนี่ยมันมากขึ้นมากเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถามว่าเราไม่นิยมเลือกตั้งเหรอเรานิยมเลือกตั้งแต่เลือกตั้งมันไม่ใช่อย่างเดียวเลือกตั้งการเลือกตั้งก็ต้องสุจริตไม่ใช่ซื้อเสียงไม่ใช่ขายเสียงไม่ใช่ใช้อิทธิพลไม่ใช่ใช้วิธีการกระบวนการต่างๆนี่ก็ต้องเป็นที่ตัวประชาชนแล้วก็ตัวผู้นำนะครับทีนี้ถามว่าเมื่อเราเป็นอย่างนี้ถ้าไม่สุจริตอ้าวก็เราสุจริตเราเนี่ยเลือกตั้งเขาไปแล้วแล้วเขาไปใช้อำนาจเราในทางชั่วๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารทำให้บ้านเมืองกำลังจะล่มสลายนะครับถามว่าเราขออำนาจเราคืนที่มารวมเนี่ยเราขออำนาจเราคืนมาก่อนแล้วเราจะทำอย่างไรเนี่ยแล้วค่อยว่ากันนะมันไม่ใช่ว่าเราไม่นิยมเลือกตั้งแต่เลือกตั้งมันต้องอยู่บนความสุจริตทุกอย่างนี่มันต้องยืนอยู่ความสุจริตหมดถามว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรถามในลักษณะของอย่างกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเงี้ยนะครับเราไม่เข้าใจเราคิดว่าแม้กับตัวรัฐบาลเองผมก็มองว่าไม่เข้าใจว่าทำไมถึงจะต้องเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นเรื่องของความยากจนไม่ใช่ถ้าดูดีๆเนี่ยเป็นเรื่องของความสุจริตเรื่องความพอประมาณนะพอประมาณคืออยากรวยก็รวยพอประมาณเอากำไรก็เอากำไรพอประมาณนะครับแต่โกงไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่โกงพอประมาณอาจารย์ที่เน้นคำว่าสุจริตเนี่ยคือว่าหัวใจของการปฏิรูปนี่ต้องเบสออนตรงนี้ต้องขึ้นก่อนถูกต้องครับอยู่ในความสุจริตโดยมองคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ผมมาพูดเนี่ยผมพูดในลักษณะประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ประโยชน์ของผมผมไม่ต้องการที่จะมีตำแหน่งอะไรแล้วผมไม่สนใจอยู่แล้วนะครับแต่ผมอยากจะเห็นว่าต่อไปเนี่ยบ้านเมืองเราจะดีอย่างประเทศอื่นเขาอย่างสุจริตตอนนี้เราก็โดนว่าอีกเรื่องนึงครับว่าการได้มาของอำนาจตุลาการเนี่ยไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนไอ้คนพูดมันถามว่ามันเรียนอะไรมาถามว่าตุลาการมาจากไหนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอำนาจนิติบัญญัติก็มาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอำนาจบริหารก็มาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอำนาจตุลาการก็มาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญถามว่ารัฐธรรมนูญมาจากไหนรัฐธรรมนูญก็มาจากประชาชนถามว่าประชาชนมันบอกว่ามาจากกมช.ก็อยากให้ไปดูที่ว่าประชาชนลงประชามติมันบอกว่าลงประชามติบอกเดี๋ยวแก้ได้อ้าวก็มึงแก้บ้าๆแบบนั้นก็ไม่ให้แก้ครับนี่มันไม่สุจริตทั้งมันชั่วเลยครับผมแอบฟังแล้ววันนี้ตุ๊ดตู่ลูกศิษย์อาจารย์นั่นแหละจตุพรพรหมพันธ์โอ้โหอมาตยาธิปไตยคำก็อมาตยาธิปไตยนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของจตุพรนะครับแต่รวมความว่าอาจารย์กฤษฎีบอกว่าการปฏิรูปให้วางอยู่บนคำว่าสุจริตครับทั้งการเลือกตั้งพรรคการเมืองเรื่องคอร์รัปชันเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะฮะเอาตรงนี้เป็นแกนครับแล้วควรทำพร้อมกันควรทำพร้อมกันครับผมอยากจะเสริมนะว่าที่อาจารย์กฤษฎีพูดถึงความสุจริตเนี่ยเป็นความสุจริตในกระบวนการที่เราเรียกร้องนักหนาฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายเสื้อเหลืองฝ่ายเสื้อน้ำเงินคือระบอบประชาธิปไตยแต่ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องว่าระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่หลักเหตุผลก่อนนะมันต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลอันที่สองเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมเข้ามาประกอบนะครับอันที่สามเนี่ยมันจะต้องยึดถือสิทธิหน้าที่
เสรีภาพความเสมอภาคแล้วอันที่4เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการเลือกผู้บริหารซึ่งอันเนี้ยเลือกตั้งครับแต่ยังมีเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นเรื่องที่5เรื่องการมีส่วนร่วมเรื่องการถ่วงดุลอำนาจเรื่องการตรวจสอบนะเรื่องทั้งหลายแหล่นี่คือกระบวนการประชาธิปไตยมันไม่ใช่หีบเลือกตั้งครับอย่างที่อาจารย์แก้วสรรว่าพวกบูชาหีบเลือกตั้งนะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องเป็นวิถีชีวิตเป็น way of life มันต้องอยู่ในตัวเรานะเวลาเราเถียงกับเพื่อนนะเวลาไม่ถูกใจก็กระโดดเตะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไปไต่ใช่ไหมฮะเราต้องรับฟังแล้วก็มีเหตุมีผลแต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเหตุผลเองดีนะแต่ว่ากูไม่ฟังอย่างเงี้ยเออไม่อย่างงี้มันก็เอ๊ะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับพอไม่เห็นด้วยกับมันใช้ M79 เลยใช้ M79 ใช้ M16 อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่ไปใช้ไต่นะครับฉะนั้นไปไต่เนี่ยมันอยู่ในครอบครัวด้วยนะอยู่ในนะฮะเวลาทางคุณน้ำลานเนี่ยไปบอกลูกเมียว่าเออวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะไปเที่ยวไหนดีเอาโหวตกันลูกเมียบอกไปทะเลคุณน้ำลานบอกไปดูหนังทางนี้มี53เสียงถ้าเรามี1เสียงแล้วบอกว่าไปดูหนังเพราะว่าพ่อเป็นคนออกตังค์ผมนี่แพ้อย่างนี้ก็ไม่ใช่ผมนี่แพ้ประจำเลยฮะ เสียง2ต่อ1อยู่เรื่อยเพราะมีลูกสาวกับคุณแม่เขาจะเข้าข้างกันเราเนี่ยแพ้ยันเตเลยแล้วเมื่อกี้เสริมอาจารย์กฤษฎีนิดนึงท่านพงษ์ประยมก็คือว่าจริงๆพี่น้องครับการปฏิรูปผลนี้ที่เราทำกันหลายเวทีทำกันหลายประเด็นและจะต้องมาเคี่ยวข้นนะฮะให้ตกผลึกกันอีกทีนี่ถือว่าเป็นพิมพ์เขียวของกปปส.ตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จนะครับจะรับฟังกันอีกรอบ2รอบ3รอบก็แล้วแต่เป็นพิมพ์เขียวปั๊บต่อไปเราต้องฝ่าด่านให้ใช้ชนะได้เสียก่อนนะครับพอไปตรงโน้นจะมีสภาของประชาชนทำหน้าที่นิติบัญญัตินะครับมีรัฐบาลเฉพาะการเฉพาะกิจปีครึ่งก็แล้วแต่ตรงนั้นแหละครับเขาจะเอาพิมพ์เขียวนี้แหละไปทำนะครับของเราไม่ใช่เป็นพิมพ์เขียวสุดท้ายนะครับตรงโน้นอีกด้วยนะฮะแต่ในเมื่อมวลมหาประชาชนบอกว่านี่เป็นมติของมวลมหาประชาชนนี่ก็ยากที่เขาจะหลบเลี่ยงหลีกเลี่ยงได้อันนี้เรียนไว้เพื่อความเข้าใจไม่ใช่ว่าเราจะไม่รับฟังเพิ่มเติมกปปส.คนหลายล้านคนนับ10ล้านคนก็ไม่ได้ผูกขาดความรักประเทศนะครับยินดีที่จะเติมเต็มนะในชั้นสภานิติบัญญัติสภาของประชาชนอันนี้เรียนไว้เพื่อความเข้าใจแต่อย่างนี้ครับถึงแม้ว่าจะเป็นพิมพ์เขียวสุดท้ายแล้วเมื่อเอาไปปฏิบัติเนี่ยถ้าอะไรที่ไม่ดีก็สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะว่าการปฏิรูปเป็นกระบวนการครับมันต้องทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเพราะว่าสถานการณ์ของโลกของภายในประเทศนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนไปนะฮะบริบทต่างๆมันเปลี่ยนไปนั้นเราต้องเข้าใจว่าการปฏิรูปเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ขับเคลื่อนไปเรื่อยๆทำไปทดลองไปเปลี่ยนไปจนกว่ามันจะพอใจแต่พอใจอยู่สักระยะหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนไปอีกครับ ครับอาจารย์กฤษฎีครับนี่โยงเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันเพราะว่าเป็นช่วง10นาทีสุดท้ายแล้วครับก็คือดูเหมือนว่าทิศทางเดิมแล้วครับนปช.พรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเผ่าไทยพรรคอะไรก็แล้วแต่พี่น้องคือยังยืนยันว่าต้องเลือกตั้งเขาเชื่อว่าเลือกตั้งแล้วเขาชนะอีกนะครับเขาเลยขวางการปฏิรูปของเราหาว่าเรานอกข้อทำนอกวิถีทางอะไรก็ว่าเลาะเหตุผล108ในการที่จะยกมาขัดขวางนะครับเขาจะเดินไปสู่การเลือกตั้งให้ได้นะครับสถานการณ์เขาบอกว่าถ้าดูอาการว่าเพียงพรำแล้วเขาจะทิ้งไพ่ใบสุดท้ายหรือไม่คือคำถามไพ่ใบสุดท้ายที่ว่าก็คือความรุนแรงจับกรุงเทพจับประเทศไทยไว้เป็นตัวประกันนะครับอาจารย์มีข้อสังเกตหรือมีข้อเรียกร้องอย่างไรบ้างครับเรื่องนี้ผมได้เขียนบทความต่อกันมาค่อนข้างจะหนาแล้วเหรอฮะครับเขียนมาตลอดนี่สักประมาณ100เรื่องเป็นร้อยเรื่องครับครับผมมองว่าถึงวันนั้นแน่นอนถึงเหรอฮะถึงครับทำไมว่าถึงนะครับท่านดูนะครับว่าถ้าเกิดการปฏิรูปเนี่ยคนที่สูญเสียที่สุดหนึ่งคือคุณทักษิณคนที่สองคือคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์ถ้าไม่หนีคุณยิ่งลักษณ์ก็ต้องติดคุกเพราะในเรื่องของทุจริตการจำนำข้าวเนี่ยเห็นชัดๆยังไงโดนแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังรัฐมนตรีเขาเนี่ยยังอยู่ในข่ายของการที่จะติดคุกอีกแล้วที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มแกนนำเสื้อแดงและกลุ่มเสื้อแดงอีกจำนวนหนึ่ง
โดยเฉพาะพวกที่ปลุกระดมเนี่ยมันมีคดีติดตัวและเป็นคดีที่ร้ายแรงเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยต้องการที่จะยืนมีที่ยืนให้ได้ถามว่าทำไมต้องการมีที่ยืนถ้าเกิดกลุ่มปปส.สามารถที่จะประมวลมหาประชาชนสามารถที่จะปฏิรูปทางการเมืองได้สำเร็จแล้วก็ยึดโยงอยู่บนความสุจริตแล้วก็มีอำนาจของประชาชนคุ้มกันอยู่เนี่ยนะครับว่ากลุ่มนี้จะต้องเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมครับเมื่อเขาเดินเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแน่นอนโอกาสติดคุกสูงเพราะนั้นเมื่อโอกาสติดคุกสูงเนี่ยเพราะนั้นตอนนี้จะเห็นว่าเขาปลุกระดมทุกอย่างแล้วเขาพยายามจะหักอีกขาหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยนั่นก็คืออำนาจตุลาการถ้าก็หักตุลาการได้จบนะครับประเทศจะไม่มีประเทศบ้านเมืองจะไม่มีขื่อมีแปรเสร็จแล้วเมื่อเขาหาที่ยืนไม่ได้ในที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาเจรจาเมื่อเขาเจรจาไม่ได้นะครับคุณจะเห็นตอนนี้เราจะเห็นว่าเขาไปตั้งกองกำลังก็มีจะปฏิเสธอย่างไรก็ตามมีแน่นอนนะครับแล้วก็การปลุกระดมตอนนี้แน่นอนนะแต่คนของเขาลดน้อยลงไปตั้งแต่4เดือนที่ความจริงได้ปรากฏจากเวทีประมวลมหาประชาชนทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมสำหรับผมมองนะครับว่าต่อไปสิ่งที่ทำให้เกิดนั่นก็คือทำให้เกิดความรุนแรงครับเมื่อเกิดทำให้เกิดความรุนแรงเนี่ยก็จะดึงเอาต่างประเทศเข้ามาเมื่อดึงเอาต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันก็จะเกิดการเจรจาเกิดเจรจาหนึ่งฝ่ายมวลมหาประชาชนสองฝ่ายเขานะครับแล้วอาจจะมีอีกกลุ่มนึงที่โผล่ขึ้นมาครับคือกลุ่ม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราจะเสียมากถ้าเราไม่สามารถจะขจัดระบอบทักษิณได้ยันสูญเสียไปหมดระบอบความยุติธรรมเนี่ยกระบวนการยุติธรรมเสียไป2เรื่องแล้วนะครับที่เราเห็นอยู่อันที่หนึ่งเนี่ยตำรวจเนี่ยเราแทบจะมองไม่เห็นความที่เขาจะสามารถจะช่วยเหลือประชาชนที่ตำรวจดีเยอะครับแต่ตำรวจไม่ดีได้เป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าตอนในกระบวนอีกส่วนหนึ่งคืออัยการอัยการส่วนหนึ่งก็ไปแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็ยังดีอยู่นะครับยังไม่ได้เนี่ยคืออำนาจตุลาการแต่ตุลาการบางคนก็อาจจะมีนะครับเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่เราก็พอจะมองกันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ถึงจุดความรุนแรงน่าจะมีจะช้าหรือเร็วเท่านั้นเองครับดังนั้นเราต้องรีบปิดเกมไม่ได้อาจารย์ในภาษาชาวบ้านปิดเกมไม่ได้เมื่อกี้พูดพาดพิงถึงนายกของผมนะยิ่งลักษณ์นี่ครับในโซเชียลมีเดียพี่น้องครับผมพูดต่อไปนี้เนี่ยคือเพื่อนเพื่อนไลน์มาให้ดูเมื่อกี้นะฮะผมต้องกราบขออภัยคนที่ล่วงลับไปแล้วนะฮะแต่นี่ก็เป็นของจริงเป็นสัจธรรมนะครับพี่น้องเชื่อหรือไม่เขาว่าอย่างนี้4บุคคลนะ1คนแรกนี่ไปไม่กลับพี่น้องนึกถึงใครฮะไปไม่กลับใครฮะไปตั้งแต่ปี51อ่ะใครฮะใครนะทักษิณถูกต้องมาประเมินตัวเองหน่อยสองท่านหลังนี่ผมขออภัยกลับท่านด้วยนะครับหลับไม่ตื่นท่านสมัครสุนทรเวชใช่ไหมครับพี่น้องครับท่านที่สามฟื้นไม่มีเขาบอกว่าเสแดงครับพี่น้องครับแต่คนสุดท้ายเขาบอกว่าหนีไม่พ้นชื่อถูกต้องมาพรุ่งนี้เลี้ยงข้าวฟรีเลยเอาละครับท่านพงพยมนะฮะสถานการณ์นะครับคืออย่างที่อาจารย์กิตติบดีขมวดปมเอาไว้เราต้องเร่งปิดเกมเร่งปิดฉากนะครับนี่29ก็จะรณรงค์กันครั้งใหญ่เลยนะครับเดินขบวนครั้งใหญ่นะครับพอต้นเมษาปปช.ก็ชี้คนที่บอกว่าหนีไม่พ้นนั่นแหละยิ่งลักษณ์คุก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 ใช่ไหมพี่น้องครับท่านพงพยมมีอะไรที่จะหมายเหตุส่งท้ายเรื่องปฏิรูปด้วยก็คิดว่า เกมเนี่ยมันจะจบยังไงนะครับก็มีคนถามเยอะเหลือเกินผมก็คิดว่าประเทศชาติเราเนี่ยมันก็เหมือนมนุษย์อ่ะมีวันเจ็บป่วยบ้างแต่มนุษย์เนี่ยเมื่อป่วยแล้วก็มีทางเลือกคือตายกับหายนะแต่ประเทศชาติเราตายไม่ได้ฉะนั้นมันต้องหายนะครับผมมีความมั่นใจว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เราลุมเร้าประเทศอยู่เนี่ยจะต้องหายแต่จะหายยังไงหนึ่งเราก็หวังพึ่งความยุติธรรมจากองค์กรศาลและองค์กรอิสระนะครับประการที่สองคือเราก็หวังว่าเมื่อวันหนึ่งศาลหรือองค์กรอิสระชี้มูลความผิดนายกยิ่งลักษณ์ปุ๊บเนี่ยฝ่ายใครการน่าจะตัดสินใจได้ขณะนี้ผมเรียนตรงๆนะแค่การ 80% นี่อยู่ฝั่งเราอยู่แล้วแต่เหลือแต่
รอทีเด็ดอีกสักนิดหนึ่งนะครับประการที่3คือผมมีความมั่นใจในกองทัพไทยนะเรื่องความรุนแรงที่อาจารย์กิติบดีพูดเนี่ยผมเชื่อว่ากองทัพเอาอยู่เอาอยู่ครับเอาอยู่แน่นะเอาอยู่แน่ครับครับขอให้เชื่อมั่นในกองทัพไทยของเราครับลุงกำนันประกาศแล้วนะท่านพงประโยมว่าวันไหนจะเกิดเสื้อแดงมันบ้าจริงนะบ้าหลุดโลกนะบ้าไม่ปรึกษาโลกนะฮะแบกอาก้าแบก M79 มาจะยิงเรานี่เราไม่อยู่นะพี่น้องนะเรากลับบ้านให้มึงยิงท้องฟ้าแล้วกันเมื่อยิงโดนประชาชนนี่มีคนดูแลอยู่แล้วความมั่นคงตำรวจดีๆแล้วก็ทหารเหล่าทัพที่ท่านพงประโยมพูดนะครับเอาท่านกิตติบดีส่งท้ายว่ายังยืนยันว่าถ้าไม่ปฏิรูปนาทีนี้จังหวะนี้เราเสียโอกาสมากมาย รวมทั้งให้กำลังใจพี่น้องเขาเล็กๆครับครับก็ยังไม่มีประเทศใดในโลกนะครับที่มวลมหาประชาชนออกมามากมายขนาดนี้แล้วแพ้รัฐบาลครับเพราะงั้นยังไงเราชนะแน่นอนแต่สิ่งที่อยากจะฝากไว้นิดนึงก็ยังไม่มีประเทศใดในโลกที่ทำแบบเรานั่นก็คือว่ายังไม่มีประเทศใดในโลกที่ปฏิวัติประชาชนแล้วไม่มีเจ็บไม่มีตายครับอ๋อบทเรียนจากทั้งโลกเลยนะฮะครับแต่ยืนยันว่าถ้าเราไม่ปฏิรูปนาทีนี้นี่ยากแล้วใช่ไหมล่มสลายครับล่มสลายครับแล้วตอนนี้ล่มสลายแล้วอย่างดูง่ายๆเลยครับตอนนี้เงินที่ได้มาใช้ในบ้านเมืองเรามากที่สุดก็คือมาจากสองส่วนใหญ่ๆการเกษตรกับการท่องเที่ยวครับถามว่าการเกษตรเนี่ยมันล่มสลายไปแล้วเพราะว่าอะไรตอนนี้ราคาจำนำข้าวเอาไปแล้วแล้วก็เจ๊งไปแล้วแล้วเสร็จแล้วข้าวที่ออกมาใหม่น่าที่รับจำนำข้าวเนี่ยไม่ใช่เจ๊งจำนำข้าวเดียวมันเจ๊งกระบวนการตลาดการค้าข้าวเจ๊งไปเลยนะครับนั่น2เจ๊งไปแล้วนะตอนนี้โดนดาบที่3ประชาชนก็คือว่าราคาข้าวเนี่ยมันต่ำเหลือ 5,000 กว่าแล้วเนี่ยมันโดนเป็นรอบที่3เนี่ยมันเจ๊งไปโดนอดีตปริยายแล้วถามว่ากระบวนการต่อไปใครจะเดือดร้อนมั้ยครับประชาข้าราชการจะไม่มีเงินจ่ายข้าราชการจะต้องแจกเป็นคูปองถ้าปล่อยต่อไปนะครับงั้นถ้าเกิดข้าราชการอยากจะอยู่ก็ตามใจตอนนี้มีธุรกิจบริการอย่างท่องเที่ยวที่ค้ำยันอยู่ได้บ้างใช่ไหมครับอย่างท่องเที่ยวยังพอได้ยังพอได้อยู่นะโอ้นะครับพี่น้องถ้าปล่อยไว้นี่ถึงขั้นว่าข้าราชการอดเงินเดือนเลยเป็นไปได้นะเป็นไปได้ก็อย่างที่เป็นไปแล้วของกรีซแล้วก็ของอิตาลีไงครับเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วแบบเราเลยครับเนี่ยระบบแนวนี้นะครับที่ประชานิยมเนี่ยครับต้องลองต้องปฏิรูปนาทีนี้เลยนาทีนี้เดี๋ยวนี้สงสัยต้องให้ยาแรงพอสมควรนะฮะพอสมควรมากเลยครับมากเลยนะฮะเอาละท่านพงประโยม3นาทีครับเรื่องผมแถมเรื่องข้าวหน่อยผมก็เศร้าใจเหมือนอาจารย์เนี่ยนะครับคือเขาทำลายทั้งตลาดข้าวระบบการค้าข้าวของเราซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลกมาในอดีตยาวนานดังนั้นประการที่สองคือทำลายคุณภาพข้าวไทยเพราะว่าไม่มีใครอยากจะปลูกข้าวดีในเมื่อราคามันเหมือนกันนะครับแล้วขณะนี้พอพ่อค้าไทยเองหรือพ่อค้าต่างประเทศเขาหันไปซื้อข้าวประเทศอื่นแล้วปรากฏว่านอกจากราคาจะถูกกว่าแล้วยังคุณภาพก็ไม่แพ้เรานี่แหละมันจะกลับมายังไงเนี่ยผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะยากมากเลยน่าเสียดายมากนะครับทีนี้สำหรับเรื่องของการให้กำลังใจพวกเราเนี่ยผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะครับการล้างระบอบทักษิณเนี่ยมันเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องใหญ่เรื่องยากนะแต่ด้วยความอดทนนะด้วยความเสียสละของพี่น้องพวกเราร่วมกันทั้งบนเวทีแล้วก็ข้างล่างและที่นอนอยู่รอบๆนอนในเต็นท์อีกหลายเป็นหมื่นนะนี่หลายพันวันนี้ตากฝนหน่อยนะครับเปียกหน่อยนี่แหละครับแล้วก็ที่ยังอยู่ที่บ้านที่ให้กำลังใจกับพวกเราจะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่เพื่ออนาคตของลูกหลานเราถ้าไม่ทำตอนนี้ล่มสลายอย่างที่อาจารย์ว่าแน่นอนครับทีนี้นิดเดียวนะครับแหมท่านพงศ์รวมนี่เป็นถึง41เป็นปลัดมหาไทยเป็นสนช.ปี495051นะฮะในยุครัฐบาลสุรยุทธ์นี่ถามนิดเดียวนะฮะไม่ตอบก็ได้นะฮะคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์รัฐบาลสุรยุทธ์ปี50เนี่ยนะฮะบอกว่าเรื่องอื่นทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรขอเรื่องปฏิรูปตำรวจอย่างเดียวแต่พี่น้องครับไปได้ไม่กี่น้ำนะจบนะเอาตำรวจไม่ได้นะฮะเที่ยวนี้
คิดว่าเอาอยู่ไหมฮะปฏิรูปได้ไหมเรื่องนี้เหรอผมเชื่อว่าตำรวจส่วนใหญ่เป็นตำรวจที่ดีแล้วก็อยากปฏิรูปตัวเองอยู่เหมือนกันเพราะว่าสิ่งที่เขาเจ็บปวดนะจากกระบวนการที่มันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยมันมากเกินกว่าที่เขาจะทนได้แล้วนะครับครับเอาละครับพี่น้องครับพี่น้องก็คงฟังนะฮะนี่ผมเอาเป็นไฮไลท์ไฮไลท์เป็นแนวคิดกรอบกว้างๆมาตอกย้ำนะครับผมเอาถ้อยคำที่ทั้งสองท่านนะครับท่านอาจารย์กิตติบดีก้องเบญจพุทธนะครับรวมทั้งท่านอดีตปลัดมหาไทยท่านพงพโยมวาสภูติได้มีความเห็นพ้องต้องกันอย่างยิ่งเสียงดังฟังชัดก็คือว่านี่คือนาทีทองของการปฏิรูปอะไรก่อนอะไรหลังนะครับแน่นอนครับการเมืองนั้นต้องปฏิรูปก่อนการเมืองการเลือกตั้งหรือจะทำพร้อมกันก็ได้ถ้าไม่ปฏิรูปเดี๋ยวนี้เดินหน้าต่อไปพี่น้องครับประเทศชาติล่มสลายล้มครืนพี่น้องจะยอมให้บ้านเมืองล้มไปต่อหน้าต่อตาไหมครับยอมไม่ยอมยอมไม่ยอมงั้นก็ต้องเดินหน้าเผด็จศึกครับรอบสุดท้ายแล้ว29นี้ชุมนุมใหญ่ต้นเมษาคอยฟังข่าวดีรีสตาร์ทไทยแลนด์ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านท่านพงพโยมท่านกิตติบดีนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านอาจารย์สองท่านแล้ว